สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองน้ำสาธารณะบ้านตากตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบิ่งหนองน้ำสวนสาธารณะนะครับเป็นหนองน้ำกะขนาดใหญ่นะครับกว้างขวางสวยงามนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับประมาณจะน่าจะ3ปีที่แล้วนะครับผมเคยมาเบิ่งนกอยู่นี่นะครับนกเป็ดน้ำอู้หลายแห้งนะครับสมัยก่อนพี่น้องตรงบริเวณนั้นนั่นครับเป็นวัดป่านะครับพี่น้องสมัยก่อนนี่3ปีที่แล้วผมมาเบิ่งนกเป็ดน้ำนะครับพี่น้องครับซึ่งอู้หลายแห้งครับนกเป็ดน้ำอยู่นี่สมัยนั้นยังบ่ทันได้ขุดหลอกหนองนะครับก็จะมีพวกวัชพืชมีหญ้าต้นหญ้าเต็มเลยนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี่หนองน้ำแห้งนี่เพิ่นก็มีการขุดหลอกนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนกหายหมดเลยนะครับพี่น้องครับตอนแรกนี่ผมตั้งใจว่าสิมาเบิ่งนกมาดูนกนั่นเองมาเบิ่งธรรมชาติความงามของนกเป็ดน้ำนะครับมีเป็นแสนๆตัวนะครับที่นี่นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี่หลังจากที่เพิ่นขุดหลอกหนองนะครับผมจำชื่อหนองเพิ่นบ่ได้นะครับว่าเป็นหนองเอียงหนองเอียงกักยางนะครับแต่อยู่บ้านตาดนะครับบ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับในปัจจุบันนี้นกเป็ดน้ำบ่มีเลยนะครับพี่น้องครับนกเป็ดน้ำหายไปแล้วนะครับก็ได้เป็นแหล่งน้ำประปาของชาวบ้านบริเวณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็สวยดีนะครับบรรยากาศยืนอยู่ริมน้ำสวยลมพัดเย็นสบายนะครับชมวิวทิวทัศน์ของหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้นะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับตรงโน่นก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเห็นหลายต้นนะครับคุณผู้ชมต้นไม้ใหญ่สูงๆนะครับแต่ว่าผมก็สังเกตเบิ่งแปลกใจคือกันว่าต้นใหม่เป็นหยังคือตายนะครับพี่น้องครับเป็นต้นย่างต้นยางนานะครับยืนต้นตายหลายต้นอยู่นะครับแปลกใจคือกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือบรรยากาศของหนองน้ำสาธารณะบ้านตาดตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ